เหตุนักร้อง90ยังไม่ประกาศหย่าเปิดรูปคู่สาวใหม่ก่อนลบเมียช้ำหมดรักไม่ให้เกียรติซ้ำซากวงในเผยข้อมูลเบื้องลึกเผยสาเหตุนักร้อง90ยังไม่ประกาศหย่าเปิดรูปคู่กับไฮโซสาวก่อนลบไปแล้วเมียช้ำใจหมดรักไม่ให้เกียรติกันซ้ำซากหลายคนคงพอจะรู้แล้วว่านักร้องดังยุค90เซนหย่าภรรยาเป็นใครล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ออนไลน์ออกมาเผยสาเหตุนักร้องยุค90ยังนิ่งไม่ประกาศหย่าเมียแล้วเพราะเหตุผลนี้โดยระบุข้อมูลวงในว่าตอนนี้เพื่อนๆในวงการรู้กันหมดแล้วว่า2คนนี้หย่ากันคุยให้ลูกๆคนโตรู้แล้วแต่ยังมีลูกคนเล็กอยู่ไกลบ้านยังไม่รู้ด้วยความเป็นพ่อแม่จึงห่วงความรู้สึกลูกเพิ่งหย่ากันได้2อาทิตย์หย่ากันปุ๊บก็ให้ลูกคนโตรู้ก่อนแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อกันให้ลูกเห็นความเคลื่อนไหวว่าพ่อแม่ยังปกติเพราะจะค่อยๆบอกถ้าบอกลูกเลยลูกอาจจะช็อกเพราะลูกยังเด็กอาจจะไม่เข้าใจคาดว่าอีกสักพักแต่ตอนนี้น้องอาจจะเริ่มรู้แล้วส่วนสภาพจิตใจของภรรยานักร้องยุค90คือเสียใจแต่ว่าก็รับได้ต้องพยายามรับให้ได้เพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดมาบ่อยมากเพราะคู่นี้เขาเลิกกันมา 2-3 ครั้งมีเรื่องผู้หญิงอยู่ในนั้นเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่พอล่าสุดเหมือนประมาณว่าไฮโซที่พูดกันเลยแยกทางเถอะก็ต้องปล่อยกันไปสรุปคือหย่าแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเพราะห่วงความรู้สึกลูกแต่ตอนนี้ลูกน่าจะรู้แล้วทั้งคู่อยากทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกก่อนจริงๆแล้วคู่นี้ดึงยื้อกันมา2ปีแล้วอย่างไรก็ตามรอทั้งคู่มาพูดเองดีกว่าสาเหตุเลิกราวงในจากเพื่อนในวงการให้ข้อมูลทำไมครอบครัวที่ดูรักกันใครเห็นก็อิจฉาทำไมถึงเลิกกันว่าการหย่ากันเรื่องผู้หญิงก็ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องนี้มีมาตลอดส่วนหนึ่งคือการหมดรักแล้วอีกส่วนสำคัญคือเขาเหนื่อยแล้วเพราะเริ่มไม่ให้เกียรติกันแล้วไม่ให้เกียรติกันซ้ำซากผ่านมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมส่วนกับไฮโซสาวคนนั้นเคยมีการโพสต์รูปคู่กันแต่ตอนนี้มีการลบรูปออกไปแล้วแก้มบุ๋มแย้มเรื่องข่าวดีแม่ขอทำให้ถูกต้องด้านแม่ลี่แก้ข่าวเที่ยวบาโฮสแฟนหนุ่มซื้อที่ดินสร้างเรือนหอแก้มบุ๋มปรียาได้แย้มเรื่องข่าวดีแม่ขอทำให้ถูกต้องอย่าท้องก่อนแต่งแม่ลูกสายฮาที่มีเรื่องให้ตีกันทุกวันแม่ลี่ขอแก้ข่าวเที่ยวบาโฮสนางร้ายหน้าสวยแก้มบุ๋มปรียาด้าควงคุณแม่ลีสริญญาเปิดเผยข่าวดีที่แรกและในเร็วๆนี้เล่าความเป็นแม่ลูกสายฮาที่มีเรื่องให้ตีกันทุกวันแต่คุณแม่ขอมาแก้ข่าวติดเที่ยวติดเหล้าเข้าบาโฮสพร้อมย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กของแก้มบุ๋มที่โดนคุณแม่ลีบังคับทุกอย่างทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาและตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการจะมีข่าวดีซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอแล้วแก้มบุ๋มเขาซื้อสร้างบ้านที่เป็นเงินเขาเราจะไปขออาศัยถ้าบ้านเขาเสร็จแม่ไม่เชียร์ให้แต่งงานแม่ลี่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องอ้อล้อหน่อยแม่คนอื่นอยากให้ลูกเอาเกลือนแต่เรารู้สึกลูกอยู่กับเรามาตั้งนานแต่ก็แล้วแต่เขาเพราะความรักมันสองคนเราเป็นแม่เราเฝ้ามองถ้าจะไปยุ่งหรือออกความคิดเห็นมากๆมันไม่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้าเขาได้ไม่โทษใครความรักเขาต้องพูดคุยแล้วถูกใจกันไม่ใช่ถูกใจพ่อแม่เราคุยกันเลยไม่ใช่ว่าชอบกันเพราะพ่อแม่ให้แต่งงานชอบกันเพราะจริตของเขามันตรงกันไหมเราเป็นแม่แค่มองเขาวันที่เขาแต่งงานกันขอให้อยู่นานๆและไม่ต้องเปลี่ยนห้ามทดลองอยู่กันก่อนแต่งงานแม่ลี่ขอกรุณาอย่าท้องก่อนแต่งบางอย่างมันยังทำใจไม่ได้ที่จะไปตามสมัย
แต่ขอเขาว่าอย่าทดลองทำให้มันถูกต้องแก้มบุ๋มหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหนูอยู่มาถึง34แล้วก็เฉยเฉยพี่พีทก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันแฟนสายเปแก้มบุ๋มจริงนะคะเขาก็ให้แบบของใช้กระเป๋านาฬิกาแม่ลี่สิ่งที่บุ๋มไม่มีเขาก็จะจัดให้แก้มบุ๋มแม่ชอบมายืมเหมือนเป็นเพื่อนกับคุณแม่แก้มบุ๋มเราโดนเลี้ยงมาเหมือนเพื่อนจะมาคุณแม่ขามันปลอมแม่เที่ยวที่ไหนบ้างแม่ลี่ตอนนี้ย้ายไปพัทยาแล้วมันชินทองหล่อสุขุมวิทหมดแล้วเขาทักเราตั้งแต่ข้างหน้าเลยไม่ไปจะไปเที่ยวกับเพื่อนอายุไม่เกิน 27-40 ชอบเที่ยวชอบเต้นแต่ไม่ดื่มเวลาเจอผู้ชายน่ารักเราเป็นลูกที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างถ้าไปแล้วเราทำตัวเละเทะรุ่นน้องจะไม่เกรงใจเราคนรู้จักเราเยอะการที่เราทำแบบนั้นง่ายมันทำให้ชีวิตของเราจากการเดินทางมาครึ่งร้อยมันเหลือศูนย์สามีห่วงไหมแม่ลี่ตั้งแต่อายุเลข2เราเลี้ยงลูกมาจนถึงเลข5จะมานั่งหึงอะไรเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านประจำเดือนก็หมดแล้วแม่ชอบเที่ยวบาร์โฮสด้วยแม่ลี่มายังไงเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งซื้อของเยอะมากเขาพาเข้าไปเราก็แดนอย่างเดียวเลยผู้ชายหน้าตาดีทั้งนั้นเลยแล้วเรารู้สึกมันเปลี่ยนไปมากมายเราเลยออกมาดีกว่ามันไม่ใช่แนวเราเจ้าของเขาเอารูปเราไปโพสต์แต่เขาขอโทษแล้วเราไม่ใช่เราก็เดินออกมาเข้าคลินิกมากกว่าลูกสาวแก้มบุ๋มจริงค่ะบางทีก็หิ้วถุงเลือดกลับบ้านอาการหนักแม่ลี่มนุษย์เหมือนต้นไม้ถ้าไม่รู้จักพรวนดินใส่ปุ๋ยจะเป็นต้นไม้ที่ไม่สวยดิฉันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนี้คลินิกเกือบทั่วประเทศไทยแล้วค่ะที่เชิญดิฉันไปการแต่งตัวแม่ลูกแม่ลี่เรามีอาชีพที่ต้องขายสินค้าความสวยความงามเราต้องใช้ตัวเราพรีเซนต์วันนี้มันถึงเป็นแม่ลี่เราแฮปปี้ถ้ามองแล้วไม่ชอบก็ผ่านไปนิดนึงแก้มบุ๋มแต่งตัวโป้บางทีโป้เกินชุดรัดแล้วยังเห็นหน้าอกแล้วไปเที่ยวหนูมองว่ามันไม่เหมาะถ้าเป็นเสื้อครอปโชว์หุ่นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ปลอดภัยกับการที่เขาออกไปเองคนเดียวเป็นห่วงเขาก็ติดการแต่งเซ็กซี่นะบ้านนี้ไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนแม่ลี่เขาเป็นคนมีสมาธิน้อยเรียกตกเกือบหมดสอบได้ท้ายๆเลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปเรียนทุกวันเรามีความรู้สึกว่าลูกเรารับผิดชอบตอนเย็นคนอื่นเอาลูกไปเรียนพิเศษแต่เราพาลูกไปสวดมนต์เขาได้ที่หนึ่งทุกครั้งเราไม่บังคับให้เขาเรียนเองเขาคิดที่จะเอาชนะเองไม่ใช่ไปเรียนเพราะเอาใจพ่อแม่